ความเดิมตอนที่แล้วเบจิต้านะครับที่กำลังสู้กับโกคูอยู่เลยเนี่ยเมื่อทราบว่าทรังค์นะครับลูกชายของเขาเลยเนี่ยได้ตายลงไปนะครับจากการถูกฆ่าของโกคูเลยเนี่ยเขาเนี่ยก็โกรธสุดขีดนะครับจนเขาเนี่ยกลายเป็นนักรบนะครับซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ซึ่งแน่นอนแหละครับเมื่อเบจิต้าเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปรับชมความสนุกกันต่อเลย Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่11เบจิต้าระเบิดพลังซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ทุกคนต่างตกใจเมื่อได้เห็นเบจิต้าแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ทันใดนั้นเองเบจิต้ารีบกระโจนเข้าไปโจมตีใส่โกคูด้วยความเร็วสูงนะครับจนโกคูเนี่ยยังมองไม่ทันเลยเฮ้ยไอ้จูบ้ามาตอนไหนวะเนี่ยโกคูที่ยังไม่ทันตั้งตัวนะครับโดนเบจิต้าต่อยเข้าที่ท้องอย่างจังนะครับจนเขาเนี่ยกระอักมาเป็นเลือดโดยแน่นอนแหละครับว่าด้วยความแค้นที่สุมหัวอยู่ในใจของเบจิต้านะครับเบจิต้าไม่ให้โกคูพักนะครับในการรบเลยเบจิต้ารีบกระโจนเข้าไปต่อยอีกครั้งด้วยความเร็วสูงและต่อด้วยการต่อยโกคูให้ไปกระแทกกับหินดูเหมือนว่าโกคูเนี่ยจะพลาดแล้วล่ะครับที่บอกเรื่องเกี่ยวกับทรังค์เนี่ยให้เบจิต้าฟังนะครับจนเบจิต้าเนี่ยระเบิดพลังกลายเป็นสุดยอดนักรบซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5พลังของเบจิต้าในตอนนี้เลยเนี่ยสุดยอดไปเลยแบบนี้เนี่ยเบจิต้าไม่มีทางแพ้แน่นอนแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยฉันว่ามันก็ไม่ดีนะเพราะเบจิต้าเนี่ยมันอาจจะฆ่าโกคูเลยก็ได้และแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้โกคูเนี่ยกลับมาเป็นแบบเดิมนายพอมีวิธีไหมไม่ล่ะแต่หวังว่าเบจิต้าเนี่ยมันจะควบคุมอารมณ์ให้ได้จนกว่าเจ้านั่นเนี่ยจะเปิดปากบอกอะไรบางสิ่งเกี่ยวกับมันโกคูก็ได้แต่เจ็บใจแหละครับที่แพ้เบจิต้าอย่างราบคาบเลยบ้าชะมัดเป็นไปไม่ได้นะเจ้าโกคูเนี่ยมันน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนี่นาและตอนนี้เลยเนี่ยข้าต้องทำลายดาวดวงนี้แล้วด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อข้าบัดซบเอ้ยรู้งี้เนี่ยน่าจะทำตั้งแต่ตอนมีโอกาสแกบอกว่าจะยอมเปิดปากถ้าฉันเนี่ยล้มแกได้สินะแกจะยอมพูดออกมาเองหรือจะให้ฉันเนี่ยค่อยๆทรมานแกไปเรื่อยๆโกคูหัวร้อนนะครับรีบกระโจนเข้าไปโจมตีเบจิต้าอย่างไม่คิดอะไรเลยจูบ้าเอ้ยแต่ดูเหมือนว่านะครับโกคูเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรเบจิต้าได้แล้วนะครับเบจิต้าเตะสวนกลับอย่างง่ายดายข้าจะทำยังไงดีจริงสิข้ายังไม่ได้ลองใช้ไอ้นั่นเลยนี่นะไอ้สวะเอ้ยข้าจะไม่เล่นกับแกอีกต่อไปแล้วข้าจะทำลายดาวดวงนี้เลยล่ะทันใดนั้นเองโกคูปล่อยพลังที่มีในตัวเองนะครับปล่อยพลังออกมาที่คล้ายกับบอลเกงกิดูไว้ซ่าไอ้เจ้างั่งนี่แหละพลังทั้งหมดของข้าโดนเข้าไปแล้วเนี่ยแกเนี่ยไม่เหลือแม้แต่กระดูกแน่พวกแกทั้งหมดต้องตายเอาแล้วสิครับสุดยอดพลังนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาโจมตีใส่เบจิต้าไปพร้อมกับโลกเบจิต้าจะรับมันไหวหรือไม่ข้ายอมรับนะว่าแกเนี่ยแข็งแกร่งกว่าข้าซะอีกแต่ก็ไม่พอที่จะหยุดท่านี้ได้หรอกนะเพราะแกเนี่ยมันประมาทเบจิต้าไม่หลบพลังนั้นแม้ต่อน้อยนิดนะครับเขามุ่งมั่นในการจะตั้งรับพลังนั้นอย่างไม่ย่อท้อเฮ้ยมันไม่ได้โกหกแกนะพลังของเบจิต้าเนี่ยคงไม่พอที่หยุดมันได้โลกคงถึงการอวสานแล้วล่ะยี่ใครมันจะไปยอมหรอวะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่11นะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับก็ต้นฉบับมันมาเท่านี้จริงๆนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยละกันแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเลยเนี่ยก็จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถดูกันต่อได้ยาวๆนะครับก็ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับตั้งแต่ตอนที่1เลยเนี่ยคุณสามารถไปย้อนดูเลยได้เลยนะครับคุณจะได้อินนะครับได้มันนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับผมเลยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับโกคูเนี่ยจะสามารถทำลายล้างโลกได้หรือเปล่านะครับหรือเบจิต้าเนี่ยจะสามารถต้านทานพลังนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปดูแล้วกันเนาะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณถ้ามันยอดวิวดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเรื่องใหม่เนี่ยมานำเสนอทุกท่านอีกแน่นอนนะครับอย่าลืมล่ะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับ Figure Model สามารถไปติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ